เรื่องราวของชายที่บกพร่องทางสติปัญญาหลังจากที่ถูกส่งตัวไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชตั้งแต่เด็กกระทั่งวันที่ได้รับอิสรภาพเขาเนี่ยก็ต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเพียงลำพังท่ามกลางสายตาที่มองว่าเขาประหลาดจนได้พบกับเด็กชายวัย12และกลายเป็นมิตรภาพต่างวัยที่ต่างก็เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายของกันและกันและสร้างความทรงจำแบบตาตึงอย่างไม่รู้ลืมในภาพยนตร์เรื่อง Sling Blade ตาบาปไม่เคยจางแรกเรื่องมาเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลจิตเวชที่มีชายที่ชื่อว่าคามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ12ซึ่งวันนี้หมอนั้นก็ลงความเห็นว่าเขานั้นหายดีและพร้อมจะออกจากที่นี่และก่อนที่คาเนี่ยจะได้รับอิสรภาพก็ได้มีนักเขียนมาขอสัมภาษณ์ชีวิตของเขาโดยมีผอ.เนี่ยคอยฟังอยู่ข้างๆและคานั้นก็ไม่รอให้เธอถามเขานั้นก็เล่าก่อนเลยว่าเขาเนี่ยชอบที่นี่มีเตียงให้นอนมีหนังสือให้อ่านมากมายก่อนจะเล่าย้อนกลับไปว่าตั้งแต่จำความได้เนี่ยพ่อกับแม่นั้นก็ให้เขาไปนอนในเพิงหลังบ้านไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นต้องหัดอ่านหัดเขียนด้วยตัวเองแถมเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยก็ชอบรังแกเขากระทั่งคืนหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงเอะอะในบ้านซึ่งพอเดินไปดูเนี่ยกลับเห็นเจ้านายของพ่อกำลังทำไม่ดีไม่ร้ายกับแม่ของเขาซึ่งเขาที่ไม่พอใจเนี่ยก็รีบเข้าไปช่วยด้วยการพยายามปลีกชีพไปหมอนี่แต่แม่ของเขาเนี่ยกลับร้องห้ามแม่ทำร้ายชายคนนี้ทำเอาเขาเนี่ยก็ยิ่งโกรธเพราะที่จริงแม่เนี่ยสมยอมคบชู้เขาที่โกรธมากเนี่ยก็เลยจัดการปลีกชีพแม่ตัวเองอีกคนมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาเนี่ยต้องมาอยู่ที่นี่และถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยเขาเนี่ยก็เลือกที่จะทำแบบเดิมอยู่ดีหลังสัมภาษณ์เสร็จนักเขียนคนนั้นเนี่ยก็ชมเขาให้ผอ.ฟังว่าขาเนี่ยเรียบง่ายและสุภาพมากๆซึ่งวันนี้ขาที่จะได้ออกจากที่นี่เนี่ยเขาเนี่ยก็ยืนทำใจอยู่นั้นก่อนจะขนหนังสือเล่มโปรดกลับมาที่บ้านเกิดแต่เขาที่ไม่รู้จะไปไหนต่อดีก็เดินวนไปรอบเมืองเกือบครึ่งวันและเดินวนไปวนมาอย่างไร้จุดหมายซึ่งพอจะไปซื้อของกินขาเนี่ยก็สั่งไม่เป็นก็เลยถามพ่อค้าว่าเขาชอบกินอะไรพอพ่อค้าเนี่ยบอกว่าเขาชอบเฟรนช์ฟรายขาเนี่ยก็สั่งกินทันทีระหว่างที่นางกินอยู่นั้นเด็กชายคนหนึ่งนั้นก็เดินมาอยู่ตรงหน้าพร้อมกับถุงผ้าขนาดใหญ่และเด็กคนนี้ก็เอาแต่บ่นว่านักจนขาที่เห็นนั้นก็ถามถึงครอบครัวของเขาเด็กคนนี้เนี่ยเลยบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเสียจากการโดนรถชนส่วนแม่เนี่ยก็ไปทำงานและขาที่เห็นใจในการสาช่วยถือของไปส่งบ้านและเด็กคนนี้เนี่ยก็แนะนำตัวว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าแฟงก่อนจะถามหาบ้านช่องของขาแต่ขานั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีบ้านโรงพยาบาลบอกว่าเขาหายดีก็เลยอนุญาตให้เขาเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกฟังอย่างนั้นเนี่ยแฟงนั้นก็อยากรู้ว่าทำไมเขาต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยซึ่งขานั้นก็บอกสั้นๆว่าเขาเนี่ยกำจัดคน2คนแฟงที่ฟังจบนั้นก็ไม่คิดอย่างนั้นเพราะขาเนี่ยดูไม่ใช่คนร้ายอะไรจากนั้นทั้งสองนั้นก็เดินมาถึงบ้านของแฟงและก่อนจะแยกย้ายกันขานั้นก็ลองชวนให้ขาเนี่ยไปเล่นบอลด้วยกันและหลังจากที่แฟงเนี่ยเดินเข้าบ้านไปขานั้นก็ไม่รู้จะไปไหนต่อก็เลยยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักก่อนจะเดินวนไปวนมารอบเมืองอย่างไร้จุดหมายจนสุดท้ายเขาที่ไม่มีที่ให้ไปจริงๆก็เลยกลับมาที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมจนผอ.ที่เห็นใจนั้นก็คิดบางอย่างออกเพราะขานั้นมีฝีมือเรื่องซ่อมของใช้และผอ.นั้นก็มีเพื่อนแถวบ้านเกิดคาพอดีวันรุ่งขึ้นผอ.นั้นก็เดินทางมาถึงบ้านเกิดของเขาและตรงไปที่ร้านของเพื่อนท้าทามฝากงานให้ขาแล้วตำแหน่งตัวเองเนี่ยเป็นประกันแต่เท่าแก่ที่เป็นเพื่อนผอ.มานานขาวนั้นก็ไว้ใจและยินดีจะรับขาเป็นลูกมือไม่ติดว่าขาวเนี่ยจะมีสติปัญญายังไงแถมยังให้ขาวเนี่ยใส่กินนอนที่หลังร้านก่อนจะแจ้งการทำงานให้เขาฟังและในทุกๆเที่ยงเนี่ยร้านเท่าแก่ก็จะเลี้ยงมื้อเที่ยงลูกน้องแต่ขาที่เรียบง่ายเนี่ยก็กินแต่เฟรนช์ฟรายซึ่งเท่าแก่เนี่ยก็ใจดีให้เขาเบิกเงินล่วงหน้าไปซื้อของใช้ส่วนตัวพร้อมกับให้กุญแจที่ร้านเผื่อว่าขาวเนี่ยจะออกไปไหนมาไหนได้หลังเลิกงานขาที่จะไปซื้อของใช้ขาวเน้นก็แวะมาที่บ้านของแฟงแฟงที่เห็นเนี่ยก็ออกมาทักทายก่อนจะบอกว่าแม่ของขาวเนี่ยทำงานที่ร้านสะดวกซื้อเลยจะให้ขาเนี่ยไปซื้อของและจะพาไปเจอแม่ของขาวที่นั่นแต่ขาเน้นก็ไม่เอาด้วยเพราะคิดว่าถ้าแม่ของแฟงเนี่ยเห็นเขาเป็นแบบนี้อาจจะทำให้แม่ขาวเนี่ยเป็นห่วงเอาเปล่าซึ่งแฟงที่ไม่คิดอย่างนั้นขาวเน้นก็รับปากว่าขาวเนี่ยจะไม่บอกแม่เมื่อแฟงเนี่ยเคยมีคดีอะไรมาก่อนจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็มาที่ร้านสะดวกซื้อโดยมีลินดาแม่ของแฟงเนี่ยทำงานที่นี่ส่วนผู้ชายเนี่ยคือวอนเป็นเพื่อนของลินดาเธอที่เห็นท่าทางของคาเนี่ยก็ไม่ไว้ใจก็เลยเรียกลูกไปคุยหลังร้านส่วนคาเนี่ยก็ยืนรออยู่อย่างนั้นไม่นานในหนูเนี่ยก็วิ่งมาบอกว่าแม่น่ะอนุญาตให้คาไปอยู่ด้วยกันที่บ้านโดยคาเนี่ยจะทำโรงรถให้เป็นที่นอนของคาและลินดาเนี่ยก็เสริมบอกว่าลูกชายของเธอนั้นอยากมีเพื่อนตั้งแต่เสียพ่อไปคาเนี่ยก็ไม่ได้ร่าเริงเท่านี้อีกเลยต่อมาสองเพื่อนสีต่างวัยเนี่ยก็มาเดินเล่น
แฟงเน่งก็เล่าความจริงให้เพื่อนคนนี้ฟังว่าที่จริงแล้วพ่อเขาเนี่ยไม่ได้โดนรถชนแต่พ่อเนี่ยเลือกที่จะจากโลกนี้ไปเพราะมีปัญหาทางการเงินส่วนตอนนี้แม่เน่งก็มีแฟนใหม่ที่เขาเนี่ยไม่ชอบหน้าแฟงเท่าไหร่ชอบแอบรังแกเขาตอนแม่ไม่อยู่แถมยังบ้าอำนาจชอบขู่เขากับแม่ทำให้เขาเนี่ยไม่ชอบพ่อเลี้ยงคนนี้ขาที่ฟังเขาระบายจนจบเน่งก็สอนว่าเด็กอย่างเขาเนี่ยไม่ควรคิดมากและไม่ควรคิดไม่ดีกับใครเพราะชีวิตเขาที่เคยพลาดมามันสอนให้รู้ว่าเราเนี่ยไม่ควรทำร้ายใครตัดมาที่พ่อเลี้ยงพอรู้ว่าแฝงเนี่ยจะให้คนสติไม่ดีมาอยู่ด้วยเขาเน่งก็บ่นยาวๆพอแฝงเนี่ยจะแก้ต่างเขาเน่งก็ดุไม่ให้เสือตอนที่ผู้ใหญ่คุยกันมาที่ขาเขาเน่งก็เตรียมตัวจะย้ายไปอยู่ที่บ้านของแฝงแต่เท่าแก่เน่งก็เป็นห่วงซึ่งขาเน่งก็ยืนยันว่าจะไปบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยต้องการเขาและเมื่อมาถึงขาเน่งก็ไม่กล้าเคาะประตูวอนที่มาเห็นเน่งก็งงและเขาที่อยากทำความเข้าใจกับขาก็จัดการนัดแน่ขาเนี่ยไปกินมื้อเที่ยงกับเขาพรุ่งนี้จากนั้นพ่อขาเดินเข้ามาข้างในบ้านพ่อเลี้ยงเน่งก็เริ่มเน็บด่าว่าเขาเนี่ยปัญญาอ่อนไม่หยุดแถมยังลามไปด่าพ่อของแฟงและล้อเลียนว่าแฟงเนี่ยใจส่อเหมือนผู้หญิงซึ่งพอโดนมาอย่างนี้แฟงเน่งก็ระบายบ่นพ่อเลี้ยงรัวๆขาก็เลยสอนมาเขาเนี่ยเป็นเด็กอยู่ไม่ควรคิดมากและเด็กดีเนี่ยจะไม่พูดคำหยาบซึ่งแฟงเน่งก็ดูจะเชื่อฟังเขาก่อนจะขอให้ขาเนี่ยอยู่ที่นี่กับเขาตลอดไปซึ่งเพื่อนต่างวัยคนนี้เนี่ยก็รับปากว่าเขาเนี่ยจะอยู่ตราบที่แฟงต้องการเช้าวันรุ่งขึ้นขาเน่งก็มากินมื้อเที่ยงกับบอนตามนัดซึ่งขาเน่งก็เข้าเรื่องว่าเขาเนี่ยเป็นเกย์แต่คนที่นี่เนี่ยก็หาว่าเขาเป็นโรคจิตจนขาเน่งก็อยากจะหนีไปให้ไกลสุดไกลแต่ก็หนีไปไม่ได้เพราะเป็นห่วงแฟงกับลินดาก่อนจะขอร้องว่าไม่ว่าชีวิตขาเนี่ยจะผ่านอะไรมาแต่ห้ามรังแกแฟงกับลินดาเด็ดขาดในคืนนั้นพ่อเลี้ยงเนี่ยก็จัดปาร์ตี้แถมพอเมาปลิ้นเนี่ยก็หาเรื่องชกต่อยจนลินดาที่ทนไม่ได้เธอเน่งก็ออกมาไล่เขากลับบ้านซึ่งพอเห็นว่าเธอเนี่ยขึ้นเสียงใส่ขาวเน่งก็เตรียมจะลงไม้ลงมือและแฝงเน่งก็เลยเข้าไปช่วยแม่ไล่จวนในหมอนี่เนี่ยหนีกลับบ้านไปส่วนขาที่เข้าใจดีขาวเน่งก็เดินเข้าไปคุยกับลินดาก่อนจะเล่าเรื่องในอดีตของเขาให้เธอฟังว่าในวันที่ขาวเนี่ยลงมือสังหารทั้งคู่ตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเท่าแฝงและขาวเนี่ยก็ไม่ต้องการให้เด็กดีอย่างแฝงเนี่ยต้องกลายมาเป็นแบบเขาในตอนนี้หลายวันต่อมาลินดาเน่งก็พาสาวคนหนึ่งเนี่ยมาให้ขารู้จักและทุกคนเน่งก็ต่างพากันยุให้เขาเนี่ยพาสาวไปเดินเล่นเช้าวันรุ่งขึ้นสาวคนนี้เน่งก็เอาดอกไม้มาให้เขาเพื่อขอบคุณที่เขาเนี่ยชวนเธอไปเดินเล่นแม้ว่าจะเดินจนเท้าเป็นแผลก็ตามและสองคนที่ต่างรู้ดีก็ทำได้เพียงขอบคุณกันไปมาเขินกันไม่ใช่เล่นเย็นวันหนึ่งแฟงกับขาที่กลับมาถึงบ้านพวกเขาเน่งก็เห็นว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยกำลังมาขอคืนดีกับแม่แต่แม่เน่งก็ยังใจอ่อนให้โอกาสเขาอีกถามมาแฟงเน่งก็ถึงกับเซ็งวันต่อมาขาเน่งก็ได้ยินลูกค้าคุยกันเรื่องฟุตบอลจนขาเน่งก็สนใจและยอมไปเล่นกับแฟงเป็นครั้งแรกซึ่งมันเนี่ยก็สนุกจนลืมทุกอย่างจริงๆแล้วพอจบเกมทั้งคู่เน่งก็ต่างคุยโอ้อวดกันไม่หยุดขาเลยพูดขึ้นมาสั้นๆว่าขาเนี่ยภูมิใจในตัวแฟงที่สุดจากนั้นขาเน่งก็ได้กลับมาที่บ้านหลังเก่าและเดินไปดูเพิงที่ขาเนี่ยเคยนอนซึ่งที่นี่เนี่ยกับผูพังยังกับไม่มีคนอยู่แต่พอเข้าไปข้างในขาวเน่งก็ได้เจอกับพ่อที่ดูเลอะเลือนซึ่งบอกขาแนะนำตัวพ่อเน่งก็ตะโกนไล่บอกว่าขาวเนี่ยไม่มีลูกขาเน่งก็เลยพูดก่อนจะไปว่าพ่อกับแม่เนี่ยพรากน้องชายไปจากเขาจนขาวเน่งก็คิดว่าอยากให้พ่อเนี่ยตายไปซะแต่พอไม่เห็นสภาพตอนนี้เนี่ยมันคงไม่จำเป็นเพราะสภาพนี้เนี่ยอีกไม่นานคงลงซึ่งพอพูดคำนั้นออกไปขาวเน่งก็มานั่งดูหลุมศพน้องชายที่เขาฝังเองกับมือเพียงลำพังจนคืนนั้นเขาที่รู้สึกผิดก็มาปลุกลินดากลางดึกให้พาเขาเนี่ยไปทำพิธีล้างบาปจนเธอกับสามีเน่งก็ตกใจที่เขาเนี่ยผีพรามเข้ามากลางดึกกลางเดือนซึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นลินดาเน่งก็พาเขามาทำพิธีส่วนในพ่อเลี้ยงเนี่ยก็หลอกล่อให้ลินดาเนี่ยออกไปซื้อของก่อนมันจะวางมาดข่มขู่แฟงเมื่อแต่เขาเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่มาไรเขาเน้นจะทำให้แฟงนั้นหัวเน่าแถมไม่หมอนี่เนี่ยมันก็ยังพูดจาดูถูกพ่อของแฟงเมื่อใจส่อเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกแล้วพอมันเห็นมาแฟงจะเถียงไอ้พ่อเลี้ยงเนี่ยก็เลยจะสั่งสอนจนขาที่ทนไม่ได้เนี่ยก็รีบไปการเอาไว้มันเลยยิ่งทำให้พ่อเลี้ยงโกรธและไล่ให้ขาเนี่ยไปจากที่นี่ซึ่งสุดท้ายขาเนี่ยก็ต้องยอมออกไปและบอกขาเนี่ยได้เจอกับลินดาขาเนี่ยก็รีบขอบคุณที่เธอมีน้ำใจก่อนจะบอกว่าแฟงเนี่ยเป็นเด็กดีและขอให้เธอเนี่ยดูแลเขาให้ดีซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามขอให้เขาเนี่ยอยู่ต่อแต่เขาเนี่ยก็เลือกที่จะไปก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยซ่อมเครื่องซักผ้าให้เธอแล้วแฟงจะได้ไม่ต้องหอบเสื้อผ้าไปซักไกลต่อมาขาวเน่งก็มาบอกลาแฟงซึ่งแฟงเน่งก็ขอร้องให้เขาเนี่ยเปลี่ยนใจแต่ขาที่ตัดสินใจมาดีแล้วเนี่ยเขาก็เลยยกหนังสือเล่มหนึ่งให้กับแฟง
และบอกว่าเขาเนี่ยดีใจที่มีแฟงเป็นเพื่อนและไม่ว่าจากนี้เราจะไกลกันแค่ไหนแต่ยังไงเรานั้นก็ยังเป็นเพื่อนกันตลอดไปซึ่งก่อนที่เขาจะไปเขาเนี่ยก็ขอกอดแฟงเป็นครั้งสุดท้ายและบอกว่าเขาเนี่ยรักแฟงมากทำเอาแฟงเนี่ยก็ใจหายขึ้นมาทันทีหลังจากขาเดินจากไปแฟงเนี่ยก็ได้เจอจดหมายที่เขียนเอาไว้ว่าแฟงเนี่ยจะมีความสุขหลังจากบอกลาทุกคนเขาเนี่ยก็มาที่บ้านของวอนเอาเงินเก็บที่มีเนี่ยให้เขาไปและขอร้องกับวอนให้คืนนี้เนี่ยเขาไปรับแฟงกับลินดาที่บ้านและขอให้ดูแลสองแม่ลูกให้ดีที่สุดซึ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะไปเขาเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าการเป็นเกย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะใจของวอนนั้นกว้างใหญ่ยังไงก็ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนในคืนนั้นขาเนี่ยก็รอให้วอนเนี่ยมารับสองแม่ลูกซึ่งเมื่อเห็นมาทางสะดวกขาเนี่ยก็จัดการฆ่าไอ้พ่อเลี้ยงเพราะคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เขาจะทำเพื่อแฟงได้และอยากให้แฟงเนี่ยมีความสุขซึ่งหลังจากก่อเหตุเขาเนี่ยก็โทรแจ้งตำรวจและรอมอบตัวจนในที่สุดหลังขึ้นศาลเนี่ยเขาเนี่ยก็ถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลอีกครั้งและไม่มีวันไหนที่เขาเนี่ยไม่คิดถึงเพื่อนต่างวัยเลยสักวันก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะได้จบลงครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป8ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกระตอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ